ครับผมเอก Exponential ครับวันนี้ผมจะพามาเล่น Mac OS Ventura ครับเป็น OS ของ Mac ตัวใหม่ล่าสุดว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆมั่งที่จะโดบพลังให้เครื่อง Mac ของคุณยิ่งใช้งานดีขึ้นก็ก่อนหน้านี้ Apple ในงาน WWDC เนี่ยก็เปิดตัว OS เยอะๆไปหมดเลยแล้วก็มีเปิดตัว MacBook M2 ด้วยใครยังสงสัยใครยังงงว่าเอ้ยควรจะซื้อ M2 มั้ยซื้อตัวไหนดีดูคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้ไว้ได้ครับผมส่วนตัวนี้ Mac OS Ventura มีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆก็ไปดูกันเลยตัวแรกครับเรียกว่า State Manager State Manager คืออะไรคือเป็นฟีเจอร์ในการช่วยจัดการหน้าต่างให้มันแบบทำงานง่ายขึ้นอย่างสมมติผมมีหน้าต่างแย่ๆเงี้ยผมเปิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เวลาผมจะทำงานมันก็จะลำบากใช่ไหมเวลาใช้ก็แค่เปิดตัว State Manager ก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเปิดเซนเมเจอร์เปิดปุ๊บสังเกตว่ามันก็จะเหลือเฉพาะหน้าต่างที่เราทำงานเนี่ยอยู่ตรงกลางส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันจะอยู่ถูกจัดไปอยู่ด้านข้างแบ่งตามกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่เราเปิดยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว Excel อย่างเงี้ยอย่างตัว Number อย่างเงี้ยอย่าง Safari อย่างเงี้ยแล้วอย่าง Safari ผมมีหลายๆหน้าต่างมันก็จะมาเรียงอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของแอปที่เปิดพร้อมๆกันแล้วเวลาผมจะสลับทำยังไงผมก็แค่ไปคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็สลับหน้าต่างที่ผมทำงานมาอยู่หน้าตรงกลางเลยเวลาผมคลิกnumber ปุ๊บมันก็สลับหน้าต่างมาหน้าที่ผมทำงานผมก็ทำงานตรงกลางได้แล้วผมก็รู้ว่ามีอะไรเปิดอยู่ในขณะที่ข้างล่างก็จะยังจะมีด็อกเราอยู่อันนี้ผมตั้งไว้ให้มันซ่อนเวลาผมเอาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วมันเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยเวลามีหลายๆหน้าต่างอย่าง Safari ผมมีหลายหน้าต่างทำไงที่จะเปิดหน้าต่างอื่นผมก็แค่คลิกไปเรื่อยคลิกไปเรื่อยๆมันก็จะวนหน้าต่างที่ผมเปิดมีอยู่ทั้งหมด4หน้าต่างอยู่แล้วสังเกตไหมคือเวลาผมคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮไลท์เห็นไฮไลท์ข้างหลังไหมครับคลิกไปปุ๊บเนี่ยพอไฮไลท์ข้างหลังมันจะเปิดตัวที่2แล้วก็เปิดตัวที่3ไฮไลท์ข้าง3แล้วแต่ถ้าผมหยุดเพื่อนนึงเนี่ยมันจะเด้งมาข้างหน้าคือสมมติผมเปิดตัวนี้ปุ๊บแล้วผมรอแป๊บนึงมันจะเด้งมาข้างหน้ามันก็จะเด้งมาข้างหน้าเสมออะไรเงี้ยก็จะสลับวิธีสลับหน้าต่างก็คือง่ายๆก็คืออย่างนี้แหละก็คือกดไปเรื่อยๆมันก็จะสลับหน้าต่างเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมีเปิดหน้าต่างเดียวเลยได้ไหมก็จริงๆเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างหลายๆหน้าต่างได้พร้อมกันไอ้ตัวนี้ผมก็เหมือนกรุ๊ป2หน้าต่างมาอยู่ในหน้านี้นะหน้าเดียวกันเวลาผมคลิกไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็น Safari ที่ผมเปิดหน้าต่างเดียวแต่หน้าต่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมจัดเป็นแบบหน้า Safari 2หน้าอยู่พร้อมกันมันก็จะจำไว้เหมือนกันว่าผมทำงานแบบหน้าต่าง2หน้านี้มันก็จำได้เหมือนกันแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นตัวซอฟต์แวร์เดียวกันอย่าง Safari เงี้ยอย่างที่ผมจัดไว้เงี้ยผมก็มีตัว Finder อยู่3อันแล้วผมก็เปิดตัวนี้ตัว QuickTime Recorder ด้วยก็สามารถที่จะเปิดหลายๆหน้าต่างมาอยู่ในนี้ได้ก็ทำงานง่ายมากแล้วอย่างนึงเนี่ยที่ตอนที่ผมดู Keynote อ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบเลยก็คือไอตัวพอมันมีไอคอนมาอยู่ด้านข้างแล้วไอผมทำแบบเต็มหน้าจอไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแอปไอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคำตอบก็คือจริงๆทำได้ครับก็คือถ้าผมลองเลื่อนตรงเนี้ยมาอยู่ด้านข้างปุ๊บไอตัวไอคอนพวกนั้นหายไปเห็นไหมแล้วเวลาผมจะใช้งานผมก็แค่เอาเมาส์มาล่างนี่แล้วผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาได้คือผมสามารถที่จะทำแบบเต็มหน้าจอได้ก็คือลากมาแบบนี้แล้วผมก็สามารถที่จะลากเต็มหน้าจออีกได้ผมก็ทำงานเต็มหน้าจอได้แล้วผมทำงานเสร็จปุ๊บก็ผมจะเปลี่ยนผมก็แค่คลิกแล้วก็มาเปลี่ยนผมทำ Excel แทนหรือไงอย่างนี้ก็ได้หรือคุณสามารถที่จะมาซ่อนแบบจริงจังเลยก็ได้ Hide Recent App พอกด Hide ปุ๊บด้านข้างหายไปเลยไม่ว่ามันจะเต็มหน้าจอหรือไม่เต็มหน้าจอเวลาคุณจะใช้งานก็แค่เลื่อนไปมันก็จะมีไอคอนมาให้คุณเลือกก็สลับเสร็จปุ๊บมันก็จะหายออกไปคุณจะสามารถที่จะเล่นเต็มหน้าจอได้แต่ผมก็ไม่หายผมว่ามันมีไอคอนก็เท่ดีก็คลิกโชว์ไอคอนอะไรเงี้ยแล้วเวลาสมมติคุณจะทำเต็มหน้าจอก็แค่ไปเลื่อนให้เต็มหน้าจอมันก็จะไปบังละอะไรเงี้ยแล้วตัวเซตเมนเจอร์เนี่ยมันก็แยกเซตเมนเจอร์ของเนี่ยหลายๆเดสก์ท็อปเลยนะยกตัวอย่างเช่นก็คือใน Mac เนี่ยมันสามารถที่มีหลายๆเดสก์ท็อปได้เดสก์ท็อปที่2ของผมใช่ป่ะอันนี้เดสก์ท็อปที่3ของผมอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าเดสก์ท็อปที่2ของผมเนี่ยเวลาผมเปิดตัว State Manager เนี่ย Desktop ที่2ของผมก็จะมี State Manager ของตัวมันเองด้วยเหมือนกันอย่างนึงเนี่ยที่ผมสงสัยอ่ะก็คือเอ๊ะ
ล้วไอ้ตัว State Manager ตัวเนี้ยมันต่างกับตัว Mission Control กับตัวแอป Exposé ซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ของ Mac ที่ใช้ในการ control หลายๆหน้าต่างพวกเนี้ยยังไงผมทำให้ดูก็คือผมช็อตคัทเปิดตัว Mission Control ก็คือแบบนี้ก็คือ4นิ้วลากบน trackpad ลากขึ้นไปก็เปิดตัว Mission Control ก็คือตัวเนี้ยก็คือเป็นเปิดหน้าต่างทุกหน้าต่างมาบนหน้าเดียวให้เราเห็นว่ามีอะไรมั่งเสร็จแล้วก็แยกเหมือนกันก็คือหน้าต่างย่อยๆของแต่ละซอฟต์แวร์นั้นก็ Finder มีกี่หน้าต่างก็มารวมกันอยู่นี้ Safari มีกี่หน้าต่างก็รวมกันอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่มันต่างกับตัว State Manager ก็คือเห็นไหมครับผมคลิกเนี่ยหน้าต่างที่ผมจะทำงานเนี่ยพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าแต่หน้าต่างอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกซ่อนไปมันก็ยังเหมือนเกะกะไม่ได้คลีนเท่ากับตัว State Manager ตัวไหนที่เราทำไว้หน้าต่างใหญ่หน่อยก็จะทำงานง่ายแต่ว่าก็ยังไม่ได้คลีนขนาดนั้นส่วนตัวแอป Exposé เนี่ยแอป Exposé เนี่ยก็คือผมลาก4นิ้วลงมาให้เห็นแอป Exposé ก็คือเฉพาะแสดงหน้าต่างเฉพาะในตัวซอฟต์แวร์นั้นตัวเนี้ยผมอยู่ที่ตัว Finder เวลาผมลากลงมาปุ๊บก็จะมีเฉพาะหน้าต่างของ Finder ให้ผมเห็นแล้วผมก็เลือกไปแต่ว่าเวลาผมกลับมาที่หน้าต่างทำงานเนี่ยหน้าต่างอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเกะกะพวกตาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่างผมเข้า Safari อย่างเงี้ยผมเข้าExposé ปุ๊บก็จะมี4หน้าต่างที่ผมเปิดของ Safari อยู่มาเลือกตรงนี้ก็ขึ้นมาให้ผมทำงานแหละแต่ว่าหน้าต่างอื่นก็ยังเกะกะไม่ได้คลีนเท่าตัว State Manager ฟีเจอร์ที่2เรียกว่า Continuity Cameraมันก็คือการใช้กล้อง iPhone เนี่ยมาเป็นกล้องเว็บแคมของ Mac แบบไร้สายได้เลยก็เวลาใช้ไงตัว Mac เนี่ยต้องลงตัว Mac OS Ventura ก่อนอันใหม่ล่าสุดส่วนตัว iPhone เนี่ยก็ต้องอัปเดตไปเป็นตัว iOS 16ก่อนถึงจะใช้ได้เสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต้อง sign in account ของ Apple อันเดียวกันก็คืออย่าง iPhone ของผมเนี่ยจริงๆเป็นของน้องผมยืมมาก็ตอนแรกถ้าไม่ได้ sign in account เดียวกันก็ใช้ไม่ได้ผมก็ต้อง sign out ของน้องแล้วก็ sign in ของผมเองเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง Mac ทั้ง iPhone เนี่ยก็ต้องต่อ Wi-Fi อันเดียวกันแล้วก็ใช้ได้ส่วนตำแหน่งการที่จะวางกล้องเนี่ยคือ Apple ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีอะแดปเตอร์ของ Belkin อะไรเงี้ยที่จะวางบน Mac ได้แล้วก็ใช้งานได้สะดวกผมไม่มีงั้นแต่อะแดปเตอร์ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะก็วางตำแหน่งพอดีอยู่ใน Mac พอดีหรือมันเป็นฐานไงก็จะไปวางตำแหน่งอื่นก็ใช้ได้เราใช้ไงอะวิธีการใช้ก็คือเปิดแอปขึ้นมาธรรมดาเลยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัว FaceTime แอป FaceTime ผมเนี่ยผมก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกที่วิดีโอเสร็จแล้วผมก็เลือกที่input camera เลยตัวนี้คือกล้อง FaceTime เนี่ยตรงๆของ Mac ผมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น iPhone ได้เห็นไหมพอผมเปลี่ยนเป็น iPhone เนี่ยคือความชัดเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากเลยคือสีเข้มขึ้นหน้าผมเนี่ยรายละเอียดมากขึ้นเห็นแผลเป็นผมแล้วก็ผมกลับเปลี่ยนให้ดูอันนี้กลับไปกล้องมันเปลี่ยนไวมากเลยนะคืออันเนี้ยสังเกตโหภาพก็ไม่ชัดละเอียดสีก็ไม่สดอันนี้คือกล้องจาก Mac ผมก็สามารถที่จะเลือกกลับเป็นของ iPhone ได้สีแบบชัดเจนมากมายนอกจากที่จะเป็นกล้องเนี่ยตัวเสียงเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นของ iPhone ได้ด้วยซึ่งเนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นของ iPhone อยู่ผมก็เลือกกลับเป็นของ Mac ก็ได้คือเราสามารถที่จะใช้ไมค์ของ iPhone ซึ่งไมค์ของ iPhone เนี่ยบางตัวของ iPhone เนี่ยดีกว่า Mac เยอะแยะมากมายก็เลือกได้ทั้งวิดีโอและเลือกได้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็กล้องพวกเนี้ยกล้อง iPhone เนี่ยหรือว่าเสียงจาก iPhone เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะกับแอป FaceTime อย่างเดียวอย่างแอปอื่นเนี่ยอย่างผมใช้ QuickTime เนี่ยในการที่จะอัดวิดีโอผมเองเนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือก input เป็นกล้องของ iPhone ได้เหมือนกันอันนี้เต็มจอชัดเจนมากก็อย่างที่บอกสีสันชัดเจนหน้าเห็นไหมมีรายละเอียดมากขึ้นเห็นแผลเป็นเห็นผมลายผมอะไรมากขึ้นคือกล้องของ iPhone ดีกว่า Mac มากๆครับผมแล้วก็เหมือนกันก็คือนอกจากที่จะเป็นกล้องแล้วเนี่ยตัวไมโครโฟนก็สามารถที่จะเลือกเป็นของ iPhone ได้เลือกกลับก็เป็นของ Mac ก็ได้แล้วแต่เราแต่เวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยก็จะสังเกตได้ยินเสียง iPhone มั้ยเชื่อมปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียง iPhoneดึงๆๆประมาณนั้นไม่เฉพาะอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นก็ซูมเนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือก input กล้องได้เหมือนกันครับเป็น iPhone ชัดขึ้นเปลี่ยนแล้วก็ไมค์ก็เหมือนกันก็สามารถที่จะเลือกเป็นตัว same system ไมโครโฟนของ iPhone
หรือว่าของ Mac ก็ได้เหมือนกันส่วนฟีเจอร์ในการใช้กล้อง Ultra Wide เนี่ยถ่ายของบนโต๊ะเนี่ยในขณะที่ใช้กล้อง Wide เนี่ยถ่ายหน้าเราไปพร้อมๆกันเนี่ยคือยังไม่มาผมดูเมนูดูทุกอย่างแล้วยังไม่มีให้เปิดใช้ก็เวอร์ชันที่ผมใช้มันคือเบต้า Developer Version ก็เดี๋ยวเวอร์ชันหน้าก็คงมาให้เล่นครับฟีเจอร์ที่3เรียกว่า Visual Lookup มันคืออะไรผมทำให้ดูเลยดีกว่าก็คือสมมติเรามีภาพอยู่ในเครื่องอันนี้ภาพในเครื่องแล้วผมก็เปิด Preview เสร็จแล้วผมสามารถที่จะ Copy Subject เนี่ย Copy ตัวหมาตัวนี้ออกจาก Background ตัวนี้ได้เลยโดยใช้ AI ของ Apple คลิกขวาเสร็จแล้วมันจะมี Copy Subject ดู Effect นี่ครับโคตรเท่เลยวิ่งเสร็จแล้ว copy เสร็จผมก็ไปแปะในงานของผมที่ไหนก็ได้เห็นไหมแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปไดคัตอะไรแบบแมนนวลอันนี้นี่เรียกว่า visual lookup แล้วก็มันทำได้ดีแค่ไหนอันเนี้ยผมทำจากpreview ใช่ไหมของ Mac มันจะมี preview อันนี้ก็ preview เหมือนกันแต่เป็นภาพยากขึ้นหน่อยดูผมนี่ยากมากเลยลองดูว่าเป็นไงผมทำเหมือนเดิมจริงๆเราไม่ต้องคลิกตัว subject เลยก็ได้คลิกตรงเนี้ยแล้วก็ subject โอ้โหขอเทอ่ะแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางเหมือนกันถามว่าทำได้ดีแค่ไหนผมว่าก็ใช้ได้เลยนะก็คือถ้าเป็นมือสมัครเล่นจะแต่งภาพอะไรเล็กๆน้อยๆเลยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยไวดีมากสังเกตตรงไหล่ผมก็จะมีส่วนเกินมาบ้างแต่คือผมว่ามันยากจริงๆอ่ะคือตรงนี้จะตัดยังไงให้มันแบบสะอาดอะไรเงี้ยถึงจะไดคัตเองเนี่ยก็ยังยากเลยก็เพราะว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนอะไรเงี้ยดูสีของผมกับตัวแบ็คกราวด์เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนอันนี้คือทำในส่วนของpreview แล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ทำได้ในหลายส่วนยกตัวอย่างเช่นอย่างในซอฟต์แวร์โฟโต้ตัวนี้คือโฟโต้ใช่ไหมก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันผมก็เข้าไปในซอฟต์แวร์โฟโต้ผมก็เลือกคลิกขวา copy subject ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันผมก็ก๊อปตัวผมเองได้ก๊อปแล้วก็ไปวางแปะลองอีกภาพอย่างภาพนี้ยากมากเลยนะเพราะว่าค่อนข้างมืดแล้วก็ดูอย่างเกงผมอะไรเงี้ยก็คือเหนือแบ็คกราวด์แล้วก็ข้างหลังก็มืดเนี่ยเวลาซูมไปดูก็ค่อนข้างมืดอยู่ก็ลองดู copy subject แล้วก็ลองแปะดูสังเกตว่าแย่กว่าเดิมไม่ perfect ก็เพราะว่าภาพมันยากตัว subject เนี่ยกับ background มันกลืนกันอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับอย่างรูปอย่างรูปหมาเงี้ยมันง่ายกว่าอย่างรูปเงี้ยมันง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็ทำได้แบบผมว่าไม่เลวเลยล่ะอย่างใน Safari อันนี้คือ Safari นะก็ผมก็สามารถทำนี้ได้เหมือนกันผม copy สามารถมี copy subject แต่มันไม่ได้มี animation นะไม่แน่ใจเพราะอะไรแต่ก็ copy subject จากภาพอยู่ใน Safari นะแล้วก็ไปแปะได้เหมือนกันแต่สังเกตว่าเฮ้ยมันไม่เพอร์เฟกต์มันไม่รู้ว่าส่วนข้างล่างคือกระจกใช่ป่ะอันนี้แก้วมันมีแค่นี้อะไรเงี้ยก็ฉลาดระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ฉลาดแบบสุดๆฟีเจอร์ที่4 Spotlight ฉลาดขึ้น Spotlight คืออะไร Spotlight ใน Mac มันก็คืออันเนี้ยมันคือฟีเจอร์ในการเสิร์ชมันฉลาดขึ้นยังไงอย่างสมมติผมพิมพ์คำว่า Doc ก็คือมันจะเสิร์ชนอกจากที่จะเสิร์ชในอย่าง Bookmark History อะไรเงี้ยเสิร์ชในรูปด้วยอย่างรูปที่ผมแสดงเมื่อกี้ที่ผมดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็รู้ว่ารูปเนี่ยคือหมานะก็คือ AI มันเรียนรู้มาแล้วก็เราสามารถคลิกแล้วกด space bar เพื่อ preview ได้ด้วยก็ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้อย่างนี้แล้วก็คือเสิร์ชใน Siri Knowledge เสิร์ชใน Dictionary เสิร์ชภาพหมาในเว็บให้เราดูแบบตรงๆอะไรเงี้ย Music ก็มีเสิร์ชในรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ใน Document อะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมทำอยู่ใน Keynote อย่างเงี้ยไฟล์เนี้ยก็สามารถกด space bar เพื่อ preview ไวๆได้ก็เพราะว่ามีรูปหมาอยู่ตรงนี้ก็ฉลาดขึ้นครับไอ้ Spotlight เนี่ยผมใช้บ่อยมากก็ฉลาดขึ้นแล้วมีประโยชน์มากขึ้นครับก็จบแล้วจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะแยะอย่างมีแอปเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นแอป Clock
อย่าง App Weather อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่า4ฟีเจอร์ที่ผมให้ดูเนี่ยผมว่าเจ๋งมากๆทำให้ Mac OS น่าใช้ขึ้นเยอะเลยก็ผมว่ามันโดบ Mac OS ขึ้นให้น่าใช้ครับก็วันนี้ไปก่อนส่วนใครที่อยากดูผมรีวิวตัว MacBook Air M2 Subscribe กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดเวลาคลิปหน้าครับผมแต่ก่อนวันนี้ครับผมเอก Exponential ครับ